จากพบรักกลางกองแดนแพตตี้วิวาแล้วเรียบง่ายที่วัดหลังดูใจ13ปีบินร่วมยินดีพร้อมจดทะเบียนสมรสเพจทวงคืนแพตตี้คงต้องปิดตัวถาวรจากพบรักกลางกองถ่ายแดนแพตตี้วิวาแล้วเรียบง่ายที่วัดราชบพิตรหลังดูใจ13ปีบีมกวีร่วมยินดีสละโสดอีกคู่แดนวรเวทและแพตตี้อังสุมาลินหลังคบหาดูใจกันมา13ปีจากการพบรักกลางกองถ่ายละครเรื่องสายลับเดอะชีรีเมื่อปี2552เจ้าบ่าวพลิกความน่ารักเจ้าสาวในตอนนั้นจนเดินหน้าจีบจับมือฟันฝ่ามาด้วยกันจนวันที่13กันยายน2565ที่ผ่านมาแดนขอแพตตี้แต่งงานพร้อมหาฤกษ์แต่งได้แบบกระทันหันกระทั่งวันที่2พฤศจิกายน2565เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแดนควงแพตตี้เข้าพิธีวิวาที่วัดราชบพิตรยึดความเรียบง่ายเก็บเงินไว้ทำเรือนหอและเป็นค่าเล่าเรียนลูกๆดีกว่าซึ่งบรรยากาศพิธีเป็นไปอย่างเรียบง่ายโดยมีครอบครัวของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานรักส่วนคนบันเทิงมีเพียงบีมกวีพี่ชายคนสนิทซึ่งหลังจากเสร็จพิธีทั้งคู่ก็ได้มีการจดทะเบียนสมรสท่ามกลางความยินดีของครอบครัวงานนี้เพจทวงคืนแพตตี้อังสุมาลินจากแดนวรเวทคงต้องปิดตัวไปอย่างถาวรแล้วทีมงานอินสลิกแจงคลิกอีกมุมที่ร้านพูดความจริงงงมากอยู่ดีๆมาด่ากันทีมงานอินสลิกแจงคลิกอีกมุมที่ร้านพูดความจริงงงมากอยู่ดีๆมาด่ากันยันไม่ได้ทิ้งแฟนคลับเล่ายิปปมแจกลายเซ็นถ้ารีบกลับทำไมอยู่ถึงร้านปิดกรณีเจ้าของร้านโพสต์ข้อความตำหนินักร้องชื่อดังนักกวีหลังจ้างมาเล่นที่ร้านแล้วการแสดงธรรมดาซ้ำยังปล่อยให้แฟนคลับนั่งรอเจ้าของร้านเดือดจ้างนักร้องดังขึ้นแสดงเห็นกับตาถึงอึ้งเล่นธรรมดาซ้ำทิ้งแฟนคลับต่อมาลิลลี่ตันเอกชนทีมงานอิ่มสลิกที่คำพรเวทไทยส่งแร็ปเปอร์นักกวีชื่อดังเข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวโดยระบุว่าขอโทษนะคะทำไมอยู่ดีๆมาด่ากันหรอคะงงมากตอนอยู่ที่ร้านพูดคุยกันปกติและก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วเรื่องที่พิมพ์มาคืออะไรคะอยู่ๆก็มาว่าทางเราก็ยังไม่ได้ไปว่าอะไรร้านเลยนะแค่มีแฟนคลับบางคนมาน้อยใจที่ตัวเองไม่มีเงินมาดูเราไปอ่านเจอแล้วพิมพ์ถึงแฟนคลับอย่ากังวลเรื่องมีเงินซื้อบัตรไหมราคาเท่าไหร่ก็เหมือนกันนอกจากนี้น้องๆบางคนเขาก็ฝากของมาให้ทางร้านให้ศิลปินแต่ร้านไม่ฝากให้แล้วเอาของไปให้คนอื่นแทนเราเลยเขียนถึงโดยไม่ได้ว่าอะไรร้านนี่คะแล้วอันนี้คืออะไรที่พิมพ์มาก็ไม่ตรงความจริงเลยสักอย่างนะคะแบบนี้แค่อยากให้คนมาด่ากันเอากระแสหรอคะนี่รบกวนชี้แจงหน่อยค่ะต่อมาชี้แจงเรื่องประเด็นแจกลายเซ็นโดยระบุว่าส่วนเรื่องแจกลายเซ็นจริงๆแล้วตั้งแต่งานแรกที่เรารับทุกงานไม่มีการยืนยันรับปากว่าจะแจกลายเซ็นได้ชัวร์ 100% หรือแจกได้กี่นาทีเพราะเราดูสถานการณ์หน้างานจำนวนคนการ์ดความปลอดภัยดูเวลาและสถานที่บางทีสะดวกพี่อินแจกเป็นชั่วโมงตอนเช็คอินไม่ได้แจกเลยเพราะจำนวนคนเยอะมากมันแจกไม่ได้จะใช้วิธีเซ็นฝากไปเซ็นเป็นร้อยชิ้นแค่คนไม่เห็นเพราะไม่ได้พูดและถ้าบอกว่ามีการสัญญาว่าจะต้องไปแจกน่าจะมีการผิดพลาดอะไรหรือเปล่าคะมีหลักฐานไหมคะปกติพี่อินจะนั่งแจกในรถตู้เองหรือไม่ก็บางร้านเราก็ไปเกาะรั้วแจกส่วนร้านที่เราคุยงานอยู่ร้านจนถึงตีสองร้านปิดเพราะมีปัญหาเรื่องงานที่ต้องพูดคุยกันซีเรียสมากทางเจ้าของก็ไม่เข้ามาคุยไม่ได้มาใส่ใจถามไถ่ด้วยตัวเองแล้วตอนออกไปจากที่ห้องรับรองออกไปพี่อินไม่เจอใคร
ร้านก็ไม่ได้อะไรพี่อินเลยนะคะแบบนี้ใครผิดใครถูกพี่อินมองหาไม่เจอแฟนคลับสักคนเลยกลับทำไมไม่เดินเข้าไปแจ้งพี่อินและทำไมไม่แจ้งไม่ถามก่อนแสดงว่ามีการแจกไหมที่ไหนตอนไหนสะดวกไหมร้านให้เราขึ้นก็เที่ยงคืนแล้วกว่าจะเล่นเสร็จถ้าไม่อยากแจกจะนั่งรอยันร้านปิดทำไมคะรีบกลับไปนอนไม่ดีกว่าหรอมีกล้องวงจรไหมคะว่าพี่อินกลับตอนไหนกวินรับกลับมาคุยมะนาวแต่สัมพันธ์ไม่คืบไม่ติดถ้าอดีตคนรักจะมีหนุ่มมาจีบตองกวินรับกลับมาคุยมะนาวแต่สัมพันธ์ไม่คืบต่างเป็นกำลังใจเน้นโฟกัสงานไม่ติดถ้าอดีตคนรักจะมีหนุ่มมาจีบเป็นอีกหนึ่งอดีตคู่รักที่เลิกกันท่ามกลางความเสียดายของแฟนคลับสำหรับผู้รักษาประตูทีมชาติไทยตองกวินธรรมสัจจานันท์และดาราสาวมะนาวสอนศิลป์มณีวรรณที่เคยคบหาดูใจในสถานะแฟนมาเป็นเวลายาวนานถึง11ปีก่อนจะแยกทางกันไปในช่วงปี2563และหวนกลับมาคุยกันอีกครั้งในปี2565โดยมะนาวได้เผยว่าในงานศพของพ่อตองเมื่อช่วงต้นปีเธอและอดีตคนรักได้กลับมาคุยกันจริงส่วนสถานะจะเป็นแบบไหนให้อนาคตเป็นคำตอบล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอตองกวินที่งานเปิดตัวแคมเปญ Let's Cheer World Soccer 2022ที่ซูเปอร์สปอร์ตชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เลยคว้าตัวมาคุยนอกเรื่องฟุตบอลซักวันซึ่งเจ้าตัวก็รีบออกตัวขำๆว่าไม่มีเรื่องบันเทิงให้อัปเดตเลยแต่ก็ยินดีตอบทุกเรื่องทั้งเรื่องสถานะความสัมพันธ์กับดาราสาวมะนาวและเรื่องอาการบาดเจ็บที่สะโพกตอนนี้อยู่ในช่วงรักษาตัวเองอยู่กำลังทำกายภาพอยู่ในอาการบาดเจ็บนิดหน่อยตอนนี้ก็ประมาณ 60-70% แล้วครับซึ่งตอนนี้หลังจากที่ปิดฤดูกาลก็เข้ารับการรักษาแล้วก็มีไปออกกำลังกายเองบ้างทางสโมสรด้วยแล้วก็ไปเข้ายิมด้วยเราต้องมีผู้เชี่ยวชาญดูแลเป็นพิเศษไหมก็ฟอลโล่กับหมอแล้วก็มีนักกายภาพดูแลอยู่จริงๆแล้วก็หวังว่ามันจะหายขาดนะครับแต่มันก็เป็นเยอะพอสมควรนิดนึงแต่ว่าผมก็เล่นกับอาการบาดเจ็บนี้มานานพอสมควรก็ต้องรักษาดีๆครับด้วยความที่เราเป็นนักกีฬาที่ต้องใช้ร่างกายใช้ความแข็งแรงต้องฟิตอยู่ตลอดเวลาแต่พอมันมีอาการบาดเจ็บแบบนี้สภาพจิตใจมันเป็นยังไงมันรู้สึกไม่ค่อยดีอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นนักกีฬาเราก็อยากจะลงไปซ้อมลงไปเล่นฟุตบอลลงไปแข่งขันอยู่แล้วพอเหมือนมันไม่ได้เล่นฟุตบอลก็เหมือนชีวิตขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งอย่างการไปเข้ายิมกิจกรรมแบบนั้นมันก็ช่วยให้เราผ่อนคลายได้มากขึ้นไม่มีอะไรทำนอกจากการเล่นฟุตบอลเมื่อต้นปีเจอเรื่องเศร้ามาที่สูญเสียคุณพ่อและมะนาวก็เป็นกำลังใจสำคัญหลังมีภาพกอดออกมาทำให้เป็นแฟนดีใจและลุ้นให้กลับมาคบกันมะนาวเองก็บอกว่าได้กลับมาคุยกันมากขึ้นอัปเดตหน่อยว่าพัฒนาขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนก็มีคุยกันบ้างครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันโดยส่วนตัวแล้วมะนาวก็ทำงานเยอะค่อนข้างที่จะไม่มีเวลาเลยเขามุ่งในการสร้างเนื้อสร้างตัวของเขาเองและเขาก็ต้องดูแลครอบครัวของเขาด้วยดีแล้วครับที่เขาโฟกัสตรงนั้นก่อนแล้วผมก็อยากจะโฟกัสในเรื่องของตัวเองตอนนี้ด้วยคือเหมือนตอนนั้นกลับมาในช่วงงานของพ่อผมด้วยเขาก็ให้กำลังใจมาส่วนเรื่องของความสัมพันธ์ก็ไม่ได้อยากจะกดดันทั้งสองฝ่ายก็ขอให้เป็นเรื่องตามเวลาไปอย่างที่บอกว่าตอนนี้ต่างฝ่ายก็ต่างแยกย้ายไปมุ่งมั่นมีสมาธิกับการทำงานทั้งตัวเขาและตัวผมก็มีงานค่อนข้างเยอะครับส่วนตัวเราเองก็ไม่ได้มีเรื่องของความรักให้คิดถึงแล้วก็ยังไม่ได้มีสาวคนใหม่
ยังครับตรงนี้ยังไม่ได้คิดเลยเราก็อยากจะรักษาตัวเองให้หายก่อนด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็อยากจะดูแลแม่เขาให้ดีด้วยด้วยความที่แฟนๆก็เชียร์แล้วก็เสียดายคู่เรามากๆตรงนี้ส่วนตัวเรามีความคิดเห็นยังไงก็ขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันแต่เรื่องของตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของอนาคตครับแล้วอย่างตัวเขาเองก็เป็นสาวสวยที่อยู่ในวงการเจอคนมากมายหากมีหนุ่มๆเข้ามาจีบตรงนี้เราติดไหมจริงๆก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะศึกษาดูใจกับคนอื่นก็ไม่อยากจะไปกดดันใครทั้งหมดเลยแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสที่จะกลับมาครับยิ้ม